านนี้เล่าให้ผู้ชมฟังไปนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ปลดคนงานล็อตใหญ่ในบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับตอนนี้หลายคนก็รายงานกันแล้วเป็น GM นะครับผมหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงชื่อบริษัทเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหาว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องการดำเนินงานยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นข่าวก็ต้องเล่าแบบนี้ไปนะครับว่า GM เมื่อวานมีการปลดคนงานล็อตใหญ่นะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นคือผมพยายามจะสืบสวนว่าการปลดเนี่ยเกิดจากอะไรบางคนบอกว่าเกิดจากมีปัญหาเรื่องการขายรถยอดขายรถไม่ค่อยดีบางฝั่งในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอินดัสทรีนี่เล่าให้ผมฟังแต่ว่าบางกลุ่มบอกว่าเป็นเรื่องของการปรับทิศทางเนื่องจากเทคโนโลยีจะมาแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าปลดเพราะอะไรแต่ว่าเรื่องของการปลดคนงานเพราะเทคโนโลยีมาแทนนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่มนุษยชาติทั้งหมดสนใจเพราะว่าคนจำนวนมากในเวลานี้กังวลว่าเราจะไม่มีงานทำมีหลายอาชีพที่พูดกันว่าจะไม่มีงานทำนะครับนักการบัญชีแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวเองอาจารย์มหาวิทยาลัยเองทนายความเองอาชีพเหล่านี้เข้าข่ายจะเป็นอาชีพที่ไม่มีงานทำทั้งสิ้นด้วยการเกิดขึ้นของโรบอติกด้วยการเกิดขึ้นของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้นอนาคตมนุษยชาติเราจะมีงานทำหรือไม่เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจแล้ววันนี้มีการดีเบตใหญ่ซึ่งต้องถือว่าเป็น Fight of the Universe นะครับระหว่าง2เจ้าพ่อเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นคนชี้ทิศทางอนาคตโลกเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าพลเอกประยุทธ์แน่นอนนั่นก็คือแจ็คมาฟาวเดอร์หรือผู้ก่อตั้งอาลีบาบาหลายในประเทศไทยรู้จักเขาดีนะครับกับอีกคนหนึ่งคืออีลอนมัสก์อีลอนมัสก์คนไทยไม่รู้จักเยอะเท่าแจ็คมาแต่อีลอนมัสก์ทำเทสลานะครับทำ SpaceX ซึ่งก็คือคนที่จะส่งมนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารแล้วล่าสุดก่อนหน้านี้ช่วงที่มีเรื่องถ้ำหลวงก็พยายามจะส่งเทคโนโลยีของมัสก์มาช่วยเด็กไทยด้วยนะครับสองคนนี้ดีเบตเรื่องซึ่งจะเป็นการชี้อนาคตโลกแล้วน่าสนใจนะครับหลักๆประเด็นเป็นแบบนี้คือเริ่มต้นคุยกันว่าเทคโนโลยีต่างๆการจ้างงานต่างๆโรบอติกต่างๆอุตสาหกรรมสมัยใหม่ต่างๆหรือปัญญาประดิษฐ์ต่างๆจะทำให้มนุษย์มีงานมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับโจทย์แบบนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์หรือหุ่นยนต์อย่างเดียวแต่เป็นโจทย์ที่เป็นประเด็นที่มนุษย์ทั้งโลกสนใจอีลอนมัสก์บอกแบบนี้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหรืออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่นั้นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นสิ่งที่จะคุกคามมนุษย์แล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ระยะยาวแล้วนั้นเกิดความสูญเสียเกินการคาดคะเนอย่าลืมนะครับว่าอีลอนมัสก์ความจริงคือเขาคนที่เป็นกึ่งนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์เป็นคนซึ่งเมื่อวานเพิ่งทำ SpaceX ลำนี้ซึ่งจะบินไปดาวอังคารขึ้นลงแบบนี้ขึ้นลงทางตรงได้เพราะนั้นเป็นเทคโนโลยีการบินที่สำคัญมากแล้วเมื่อวานทดลองแบบนี้ประสบความสำเร็จแล้วคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีดีที่สุดคิดเรื่องอนาคตมากที่สุดคิดเรื่องอวกาศมากที่สุดบอกว่า AI หรือเทคโนโลยีไม่ได้เป็นมิตรกับมนุษย์และเป็นอันตรายกับมนุษย์ขณะที่แจ็คมาบอกว่า AI ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนั้นไม่น่ากลัวเลยหุ่นยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวจะไม่ทำให้มนุษย์ตกงานจะไม่ทำให้มนุษย์มีงานทำน้อยลงเราควรจะเป็นมิตรกับหุ่นยนต์เราควรจะเป็นมิตรกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างกันในมุมมองแบบนี้และเป็นมุมมองซึ่งน่าตั้งคำถามว่าตกลงในอนาคตคนเราจะมีงานมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับแจ็คมาเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยคำตอบคือประเทศไทยอยากได้แจ็คมามาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของแจ็คมาต่อการใช้เทคโนโลยีน่าฟังว่าจะชี้อนาคตของประเทศนี้เป็นอย่างไรบ้างเราอยากได้เงินของแจ็คมามาลงทุนใน EEC เหลือเกินนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แจ็คมาหอบเงินไปลงทุนในมาเลเซียก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นแจ็คมาคิดยังไงบนเวทีนี้แจ็คมาต้องใช้คำว่าสำหรับผมคือการฟุ้งค่อนข้างเยอะนะครับพยายามจะสร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนที่รักมนุษย์นะครับพยายามจะบอกว่าเทคโนโลยีของอาลีบาบานะครับหรือแม้กระทั่งปัญญาประดิษฐ์จะทำให้มนุษย์มีงานทำแบบยังไม่ต้องกลัวว่าจะว่างงานนะครับขายฝันแบบนี้ว่าคาดหวังว่าในอนาคตนั้นมนุษย์จะทำงานสัปดาห์ละ3วันและวันละ4ชั่วโมงนะครับฟังอย่างนี้แล้วยิ้มหวานเป็นความฝันที่สวยหรูแล้วแจ็คหม่าก็บอกต่อไปว่าเมื่อมีเทคโนโลยีมากขึ้นมนุษย์ก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นเมื่อมนุษย์มีเวลาว่างมากขึ้นมนุษย์ก็ทำงานน้อยลงแล้วจะมีโอกาสไปหาความสุขต่างๆได้นะครับนั่นคือคำอธิบายของแจ็คหม่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีเทคโนโลยีเมื่อมีอาลีบาบาทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นอย่างมากมายมหาศาลไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงน่ากังวลเลยนะครับหลังจากนั้นก็เน็บอีลอนมัสก์ซึ่งพยายามจะให้มนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารพยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะครับขึ้นลงทางตรงได้ว่าสิ่งที่อีลอนมัสก์ทำไม่ได้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติอะไรเลยจะพยายามไปดาวอังคารทำไมแล้วเอาเทคโนโลยีของเรามาช่วยเก็บขยะเล็กๆจากมหาสมุทรให้มันหายหมดไปจากโลกนี้
านะครับฟังแล้วน้ำตาจะไหลทันทีฟังแล้วดูเหมือนอีลอนมัสก์เป็นคนที่ทำลายมนุษยชาติส่วนแจ็คหม่าเป็นคนที่รักมนุษยชาติเหลือเกินนะครับแต่ในความเป็นจริงอุตสาหกรรมต่างๆที่แจ็คหม่าลงทุนในโลกที่3หรือในประเทศไทยเองคืออะไรอุตสาหกรรมของแจ็คหม่าคืออุตสาหกรรมที่เป็นโลจิสติกนะครับเน้นการขนส่งนะครับเน้นการค้าปลีกเน้นการใช้ Big Data ทำให้การค้าปลีกระหว่างจุดต่างๆคล่องตัวอย่างเป็นระบบแต่มีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นอุตสาหกรรมซึ่งไม่ค่อยจ้างงานคนเพิ่มในโปรเจกต์ของอาลีบาบาที่จะมาลงทุนในประเทศไทยใน EEC นั้นโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่จะมาลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมซึ่งใช้หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเป็นอุตสาหกรรมซึ่งโดยตัวมันเองทำให้มนุษย์ว่างงานแน่นอนนะครับในโลกที่แจ็คหม่าเล่าให้คนฟังนั้นมนุษย์จะมีเวลาว่างมากขึ้นจะทำงานต่อวันน้อยลงแต่นั่นเป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีงานทำหรือเปล่าเป็นมนุษย์ซึ่งว่างงานหรือเปล่าในที่สุดแล้วนั้นมนุษย์ซึ่งจะได้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ในโลกแบบแจ็คหม่านะครับในโลกแบบที่แจ็คหม่าพูดว่าเราจะมีเวลาในการใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียะมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นจะเป็นเฉพาะมนุษย์ที่เป็นผู้ประกอบการหรือเปล่าจะเป็นมนุษย์เฉพาะคนกลุ่มซึ่งสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเป็นกรรมกรจบป.6ถ้าคุณเป็นเด็กมัธยมจบปวช.ถ้าคุณเป็นชาวนาชาวไร่คุณไม่มีที่ยืนในโลกอนาคตแบบที่แจ็คหม่าสร้างขึ้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้น่าสนใจนะครับแจ็คหม่าซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วคือพ่อค้าคือคนซึ่งขายของคือคนซึ่งเอากำไรที่ได้จากคนจนจากคนชั้นกลางไปต่อยอดสะสมความร่ำรวยของตัวเองพออยู่บนเวทีสัมมนาเล่นบทเป็นพระเจ้าเล่นบทเป็นคนซึ่งอยากแก้ปัญหาโลกเล่นบทเป็นคนซึ่งอยากแก้ปัญหามหาสมุทรเปื้อน8เปื้อนด้วยถุงพลาสติกเล่นบทเป็นคนซึ่งอยากให้มนุษย์มีความสุขแต่ความจริงตัวตนของแจ็คหม่าการลงทุนของแจ็คหม่าลงทุนแบบไม่มีแรงงานมนุษย์ลงทุนแบบไม่ได้จ้างงานเพิ่มและลงทุนแบบที่ในสุดทำให้เกิดการว่างงานอย่างแน่นอนขณะที่อีลอนมัสก์ตัวจริงเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ประกอบการเป็นนักประดิษฐ์แต่บนเวทีนั้นถูกสร้างภาพว่าเหมือนกับเป็นคนซึ่งไม่สนใจมนุษย์เพราะว่าอยากไปดาวอังคารทั้งที่สิ่งจริงๆแล้วสิ่งที่อีลอนมัสก์ทำคือการพยายามจะทำให้มนุษยชาติมีอนาคตมากขึ้นหาที่อยู่ใหม่ๆให้มนุษย์มากขึ้นมีทรัพยากรใช้ต่างๆมากขึ้นนะครับบทบาทของแจ็คมาแบบนี้น่าสนใจพ่อค้าซึ่งพยายามจะสร้างภาพว่าตัวเองเป็นพระเจ้าที่จะนำมนุษยชาติไปสู่อนาคตที่ดีจริงอุตสาหกรรมแบบที่แจ็คหม่ากำลังจะทำในประเทศไทยเหมือนกับที่อื่นๆทั่วโลกคือคนไม่มีงานทำจะมากขึ้นจริง AI จะมาแทนแรงงานมนุษย์จริงและแรงงานมนุษย์ที่ตกงานนั้นจะไม่มีงานนะครับคนที่ตกงานเพราะถูกปัญญาประดิษฐ์แย่งงานนั้นเขาจะไม่มีงานในยุคปัญญาประดิษฐ์เขาจะไม่สามารถปรับตัวได้เพราะนี่คือวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรัฐบาลต้องหาทางช่วยคนที่จะตกงานจากเทคโนโลยีคิดแบบแจ็คหม่าเพ้อฝันและไม่ตรงกับความจริงเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้านะครับเรื่องของการแก้ปัญหาความจนคนยากจนรัฐบาลออกมาตรการแก้ปัญหาคนจนเยอะแต่วันนี้เรื่องใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าสรรพากรไปถึงขั้นตามไปรีดภาษีพ่อค้าข้าวเหนียวที่ลำปางเพราะว่าเห็นเขาขายดีเก็บภาษีช่วงหน้าครับ